โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมเบนนี่ Historical Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Bound Bed Mod Gek Mod ที่ว่าอะไร Gekko Kujo นะครับผมมาเริ่มกันเลยครับแต่แทนโอเคครับก่อนอื่นเราก็มาอัพสกิลอัพสแตทแล้วก็ตั้งชื่อกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นธีมแนวแบบญี่ปุ่นนะมาเราตั้งชื่อเราให้ออกแนวญี่ปุ่นกันนะครับชื่อผมชื่อเบนนะฮะก็ชื่อเบนโนะเบนโนะจังไอ้เบนโนะซังก็ได้นะเราเล่นตัวผู้ชายนะฮะซังอย่างงี้ป่ะ โอเคแล้วเราก็มาเลือกหน้าตาตัวละครนะครับผมโอ้โหมีหนวดมีเครานี่หน้าตานะฮะแบบโอ้โหนี่ต้องเอาแบบยังไงอะเดี๋ยวดูดินี่แบบนี้ต้องแบบออกแนวแบบเอเชียนะ ต้องเอาทรงผมที่มันถูกใจหน่อยทรงไหนวะทรงนี้ดีวะโอ้โหหัวล้าน เนี่ยหัวเน่งเลยเฮ้ยโอ้โหเท่นะครับเนี่ยทรงเนี้ยโอเคเลยแม่งเท่ว่ะทรงนี้แล้วกันมีหนวดมีเข้าหน่อยไหมเอาหนวดเข้าเอาแบบไหนดีเนี่ยอันนี้ก็เท่นะเนี่ยเดี๋ยวเอาเปลี่ยนหน้าใหม่ดีกว่าเราอยากได้หน้าแบบเอเชียแบบอื่นอะนี่หรอเดี๋ยวอันนี้นี่ก็ได้หรือว่าหน้าเดิมเมื่อกี้วะช่างมันเถอะสีผมอันนี้ก็อายุนะฮะนี่เอาแบบคุณปู่นะฮะนี่นี่เอ้ยเอาแบบแก่ๆหน่อยดีกว่าเนี่ยดีป่ะไม่เอาเอาที่แบบหน้าตาไล่เรียกอะอายุเราแล้วกันนะอันนี้ก็นี่ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับเอาล่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มกันแล้วนะฮะเราเกิดที่เมืองสุอยู่ตรงโอ้โหอันนี้เป็นแมปของเกมนี้นะฮะนี่แบบออกแนวแบบญี่ปุ่นเลยนะครับผมโอ้โหไปยันฮอกไกโดเลยเว้ยค่อนข้างกว้างนะสำหรับมอดเนี่ยก็เป็นมอดที่น่าสนใจมากครับโอเคอ้าวแล้วตัวกูอยู่ไหนวะอยู่นี่ไปก่อนอื่นเราต้องไปที่หมู่บ้านก่อนครับแล้วเราก็ไปเอาไปสมัครพรรคพวกเพิ่มนะครับผมเราต้องระวังพวกโจรพวกอะไรพวกนี้ด้วยไอ้นี่พวกขุนนางนี่ไม่ทำอะไรหรอกพวกแม่ทัพไม่ทำอะไรหรอกนะแล้วก็สมัครพรรคพวกมานะครับผมอันนี้จริงเราอันนี้จริงนะผมอยากจะบอกอะไรให้อย่างนะครับเกมเนี้ยผมไม่เคยเล่นแบบเป็นเนื้อเรื่องหรอกครับแล้วในการทำครั้งนี้ก็จะไปเล่นเป็นเนื้อเรื่องเช่นกันนะครับผมเฮ้ยเจอโจรเอาละเรามาเจอโจรระหว่างทางนะครับไอ้พวกนี้มันหมายที่จะฆ่าพวกเรานะฮะตอนนี้ผมสมัครพรรคพวกมาได้แค่รวมกับผมเป็น4คนนั่นเองนะครับผมมันมาโน่นแล้วลุยกับมันเฮ้ยย่าขอซื้อนายรถจะใช้เคียวฟู่ไปมีทางนี่นะเฮ้ยเราต้องรีบรถดันThank you.
คสมัครพวกมาฮะนี่เริ่มต้นในการสมัครพวกโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะมีพวกโจรแม่งเพียบเลยนะครับผมอันนี้เป็นโรนินพวกซามูไรไล่เจ้านายนะฮะมันก็ไล่สู้กับโจรอยู่นะฮะสมัครพวกที่หมู่บ้านนี้ก็ไม่มีเลยนะฮะเอาโอเคเราไปลุมโจรนะฮะเราไปเฮ้ยถ้าเราเข้ากับพวกโจรปนฆ่าพวกโรนินเราก็จะได้มีเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาเลยช่วยโรนินดีกว่าไปลุยเข้ามาเลยไอ้พวกโจร500มาโอ้ยปาก้อนหินใส่เขาไอ้ช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยนี่แน่จัดการมันเอามีดอีโต้ฟันเหรออืมจะสู้กับคาตานะได้ที่ไหนเล่าเฮ้ยมีโจรคนหนึ่งหนีไปแล้วโจรคนหนึ่งกำลังหนีไม่มีอาวุธปลาด้วยเราเอาละฮะเราเดินทางไปที่เมืองคิโยสุนะฮะเราก็จะไปของตระกูลโอดะนะครับผมมีประลองบ้างไหมงั้นเราก็อยู่ที่นี่สักพักโอเคตอนนี้เราเข้ามาประลองนะฮะมาเข้ามาประลองเฮ้ยทำไมกูได้ใช้ธนูวะเนี่ยแล้วกูจะเอาอะไรแดกทางนี้เอ้ยเอาดาบไม้ขึ้นมาหมดเลยโอ้ยเล่นหอบอะมาสิมากูมีหอบมีธนูนะเว้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าไอหัวล้านมาเลยมาดูกูซะก่อนผมดกดำเฮ้ยมาแล้วอ้าฮ่าไม่มีทางไม่มีทางโอ้โหธนูนี่มันไม่ได้แดกใครจริงๆในช่วงจังหวะนี้โอ้ยไอหมอนี่วิ่งเร็วมันมาเร็วมากนี่แน่ตะบองเหรอมากูตีได้ไหมหน้า3มาเลยตัดกำลังนิดนึงนี่แน่ไหนอีกตัดกำลังด้วยการยิงแสกหน้าโอ้ยอย่าโอ้ยโอ้ยแพ้การประลองว่ะโอ้โหมีเงินไม่พอที่จะไปทำอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าทัวร์นาเมนต์ดีกว่าเมื่อกี้มันเป็นแค่การฝึกซ้อมนะมาเลยนี่พวกเรานะโอเค fight the next round มาเลยแล้วกูได้ใช้ธนูซะงั้นเลยมาสิเฮ้ยใจเย็นพวกเฮ้ยข้างหลังช่วยกูหน่อยดินี่แน่ผู้หญิงนี่จะบานแยกไปซะไฟ
าดฟาดฟาดมาไอ้หัวล้านมาเลยไทธนูล้อไอ้หัวเองฮึนี่โหโหโอ้ลูมันลูมันตีหัวแบะตีหัวแบะเออนี่เป็นดวล 1-1 ฮะเราใช้ไม้โอ้ยตีแม่งไม่ไหวเว้ยโอ้ยตีตีโอ้ยมันตีข้างตีทำไมมึงเก่งจังวะไอ้หนวดเอาละครับก็เนื่องจากว่าเกมแม่งโคตรนานนะฮะผมก็เลยจัดการทำสูตรนะฮะใช้สูตรเกมโกงเกมนะครับผมก็เลยได้ทั้งเงินทั้ง EXP แล้วก็สมัครพรรคพวกได้เพิ่มขึ้นนะฮะโอเคเพื่อความสนุกของเกมที่เราจะได้แบบในเวลารวดเร็วนะครับผมตอนนี้มันก็มืดค่ำแล้วเราไปหาที่พักหน่อยดีกว่าเราไปพักที่หมู่บ้านอสุกะนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวอันที่จริงเราสามารถที่จะขโมยวัวได้นะอย่าพึ่งแล้วเราปล้นหมู่บ้านได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราสมัครพวกตรงนี้กันเราได้แต่สถานชาวบ้านธรรมดามาไว้ไหนก็ดีเรามาจัดการพวกนี้ดิเนี่ยเดสเซอร์เนี่ยมาจัดการพวกมันนะฮะมาแล้วขี่ม้าไปอย่างรวดเร็วจากเปล่าม้าเร็วอ่ะเฮ้ยกับเราต่อเนื่องเลยฮะไม่ต้องห่วงคราวนี้ดูเหมือนจะเยอะกว่าเดิมด้วยว้าวเฮ้ยขี่ม้าคนเดียวมันเหงานะไอ้ซ้อ
แล้วเนี่ยเอาสิไอ้จอมชิคารุไอ้จะไปไหนกลับมานี่ก่อนเฮ้ยกลับมานี่ก่อนกลับมาสงสัยต้องถอดเกราะวิ่งหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยกลับมาก่อนโอ้โหโคตรแม่นโอ้โหจับมันมาได้แล้วเผื่อมันจะยอมสมัครเป็นพรรคพวกกับเรานะฮะโอเคเรียบร้อยตอนนี้ได้พวกมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะไปปล้นหมู่บ้านพวกโอดะเฮ้ยตรงนี้โดนปล้นเหรอเฮ้ยเราอาจจะไปช่วยเขาได้เว้ยเดี๋ยวเราทำตัวเป็นคนดีสักครั้งนะฮะโอเคต่อสู้กับโจรนะฮะนี่เรามาช่วยเขาต่อสู้กับโจรพวกโจรมาปล้นหมู่บ้านสู้มันเฮ้ยช่วยกันด้วยเข้ามาติดลมแล้วเสบียงมานิดหน่อยขอพวกนี้เราก็ต้องเอาไปขายดินะเอาละเรามาช่วยดูเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านของพวกโอดะนะฮะเนี่ยหรือว่าเราไปตีที่อื่นดีวะตีเมืองโอดะไม่ต้องตีแล้วกันตีพวกหมู่บ้านนี้แล้วกันนะไอพวกสีเหลืองเนี่ยตกกว่าตกกว่าเดี๋ยวเอาสมัครพวกที่นี่ก่อนนะฮะตอนนี้ตัวกูกาว่าดีไหมเพราะว่าเอ้ยทาเคดะดีไหมเพราะทาเคดะดูเหมือนว่าจะมีศึกกับตัวกูกาว่าเราน่าจะไปปนเลยดีกว่านะไม่เดี๋ยวปนตอนกับเฮ้ยมีเหมือนมีแม่ทัพอยู่ตรงนี้อยู่แหละส่วนใหญ่เป็นพวกชาวนาเราลองไปหาเรื่องแล้วกันนะฮะจะยอมจำนนหรือตายนะฮะชาร์จเลยนะครับผมเขามีมากกว่าเราสู้ได้อยู่แล้วโอ้มีทหารซามูไรมาด้วยไหมไอ้ม้าขาวเฮ้ยพวกทาเคดะกันมาให้หมดWe'll be right back.
นเลยขับไปเลยแค่ไหนก็ไม่กลัวโอ้ยอย่าลุกข้าปันจะหนีไปไหนกันเล่านี่แน่เฮ้ยปลาก้อนหินเหรอโอ้โหปลาก้อนหินรู้หรือไม่ข้ามีหมวกกันน็อกยังเหลืออีกเหรองั้นก็ไปอยู่โน่นเราสามารถเอาชนะระดับพวกแม่ทัพได้แล้วนะฮะเราก็มาจัดการเอาคนของเราไปปล้นหมู่บ้านพวกทาเคดากันเลยนะครับผมโอเคมาที่นี่เพื่อมีข้อเสนอจะยอมจะนอนหรือว่าตายฮะมาเรามาสู้กันได้แล้วรอพวกมันเข้ามาก่อนโอ้เสือกอดแดงมาเพียบเลยเอาว่าWow.
าลงมาเข้าเฮ้ยมันจะหนีละจะงงละโอ้ยโดนธนูยิงเฮ้ยนี่แม่ทับมันนี่หว่าทับแม่ทับมันข้าแม่ทับได้โอ้ยมันไม่โดนเว้ยท่านคือนักโทษของข้าตอนนี้จับพวกเฉลยไปเราโหเราบรรจุคนได้163คนเลยนะเนี่ยโทษเยอะเกินนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาไปขายนะฮะตอนนี้เราสามารถปล้นหมู่บ้านได้แบบปล้นหมู่บ้านได้แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวกลับเมืองเดี๋ยวมาปล้นอีกรอบนึงนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่เราจะมาปล้นหมู่บ้านของชาเคดะนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นเราสามารถฆ่าได้ทั้งชาวนาทั้งพวกชาวบ้านตาดำๆหมดเลยนะฮะตอนนี้มาปล้นหมู่บ้านกันนะครับโอเครูทแอนด์เบิร์นนี่มันต้องเป็นแบบคำสั่งอย่างนี้เผาเลยนะครับผมเอาได้แค่ไอเทมนะครับผมเอาของกินมาก็ได้นะเราจะอยู่ไปได้อีกนานตาคนนี้เริ่มไม่เห็นด้วยที่เราไปปล้นหมู่บ้านนะฮะโอเคมันอาจจะมีคนใครมาช่วยหรือเปล่านะครับผมปล้นจนได้มายังไม่มีใครมาต่อกรนะอันนี้จะเกิดการต่อสู้กันได้ต่อเมื่อมีคนมาต่อกรนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อน169คนเลยเหรอเฮ้ยอันนี้มันหลอดทาเคดะเลยนะเนี่ยไม่เอาดีกว่าเรามาสู้กับทัพนี้ก็ได้มาสู้กันถ้าเราล้มผู้นำตระกูลทาเคดะได้จะเป็นยังไงเนี่ยยังไม่รู้เลยนะตอนนี้เรามียูมินะครับผมเฮ้ยยันโอ้โห
การง่ายกว่าไอ้ของโอเลียมนี่ลองเสริมมาแล้วมาเลยสู้ข้าเฮ้ยอย่าใช้ดาบพี่ช่วยนักโทษได้นะฮะเราก็จะได้มาเป็นพวกเราเลยนะครับผมตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จับมาก็จะปั้นให้มาเป็นพวกเรามันยากนะครับผมแต่เราไม่ได้แม่ทัพมาเป็นพวกเอ้ยไม่ได้แม่ทัพมาเป็นนักโทษตอนนี้เรามีเดอะลอร์ดซานาดะที่เป็นนักโทษเราอยู่มีใครบ้างเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราสู้กับทัพเนี้ยเพื่อเอาไอ้นี่ดีกว่านะหลอดอมโอยามาดะเหรอโอเคอย่าตอบผิดนะครับผมนะโอเค we will fight you to the end นะครับถ้าตอบผิดเดี๋ยวละมันกลายเป็นเรายอมจำนนขึ้นมายุ่งเลยนะครับผมอย่างพังหมดมาเลยเดี๋ยวเราจะใช้ยูมิเพื่อตัดกำลังก่อนโอ้ยยิงเข้าป่าลงดีแล้วมันช็อตมันคิวอ่ะไอ้เด็ก
ดิโว้ยเออลงมาลงมาโอ้นี่ปัดลูกตาเลยทำไมทหารแล้วมันยิงแม่นจังวะแม่งเหลือใครอีกจ้าเดี๋ยวเล็งดูดิเย้ทหารบาดเจ็บเยอะแยะรอดได้รอดได้หลอดโอยามาดะมาอีกคนนึงแล้วนะฮะหลอดไนโตะด้วยนะฮะโอ้โหได้ระดับหลอดหลอดมาทั้งนั้นเลยโอ้โหพวกโทคุกาวะที่โดนจับมาเราเอามาเป็นพวกเราเลยนะครับนี่แหละใช้สูตรมันก็ดีอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมโอเคเกมนี้เราต้องเล่นเป็นคนชั่วหน่อยฮะแต่อย่างน้อยเราเล่นเป็นคนชั่วเราก็ไม่เดือดร้อนใครครับผมเพราะเกมเปิดโอกาสให้เราชั่วได้เต็มที่นะฮะปนจะชั่วไม่ชั่วก็ดูเอาแล้วกันฮะปนหมู่บ้านปนนู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราเอาเฉลยไปขายทิ้งนะฮะถ้าเขาไม่เข้ามาเป็นพวกเรานะฮะเราจับได้แค่นี้เองละเต็มหมดแล้วนะครับงั้นก็ที่เหลือก็ปล่อยไปเราจะคุมเฉลยไม่ได้อันนี้คือไอเทมที่เราได้มาแต่ว่ามันไม่จำเป็นแล้วล่ะเอาละฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องพอเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเราพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาป้นเราจะมาบุกเมืองกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเมืองแต่ละเมืองนี่มันก็ยากเอาเรื่องนะครับเพราะว่ามันมีถึงเรามาเริ่มจากปราสาทหลังเล็กๆก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยบุกเมืองใหญ่นะครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเราก็ต้องพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมถ้าหากว่าชอบก็กระทืบไลค์ให้ถึง100ไลค์นะเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ